นะครับยืดทางด้านนี้ปุ๊บถึงเสร็จแล้วใช้มือนะครับจับที่ศอกเขาแล้วมือปวดคอปวดบ่าเราจะนวดให้แฟนกันแบบไหนให้มันเข้ากับธีมวาเลนไทน์แบบนี้มาดูกันเลยครับวิธีการนะครับเราให้แฟนเรานะนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบนี้แล้วเราไปยืนอยู่ข้างหลังในลักษณะนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งที่มักจะปวดเลยก็คือตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างๆต้นคอแบบนี้ครับวิธีการนะเราใช้มือนะครับกดเข้าไปที่ตัวกล้ามเนื้อนะครับไม่ต้องไปกดที่ตัวกระดูกนะตรงไหนที่เป็นกระดูกเราเลี่ยงนะครับกดค้างใช้2มือนิ้วโป้งประสานกันก็ได้หรือใครนิ้วโป้งแข็งหน่อยก็มือเดียวเลยก็ได้นะครับทิ้งน้ำหนักตัวลงไปนะครับอาจจะปรับเก้าอี้ให้ต่ำลงหน่อยเราจะได้ลงน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับแบบนี้อันนี้คือของบ่าเนาะเรานวดขึ้นนวดลงประมาณ 3-5 รอบนะครับให้เป็นเส้นขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะฮะแบบนี้เสร็จแล้วสำหรับตัวกล้ามเนื้อมัดนี้ผมสอนยืดไปเลยวิธีการยืดให้เอามือจับไปที่เก้าอี้นะครับอีกมือนึงจับที่ศีรษะตัวตรงหลังตรงแอนหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ยืดคอมาดูนะครับกล้ามเนื้อจะตึงมากตรงบ่าตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วพอยืดประมาณ20วิ3เซตก็พอโอเคครับทีนี้ต่อมานะครับตรงสะบักบ้างนะครับสะบักทางนี้ครับหลังนิดนึงนะครับตรงสะบักจะเห็นขอบสะบักกับขอบกระดูกสันหลังตรงนี้เนาะวิธีการเหมือนกันเลยใช้มือนะครับกดเข้าไปที่ตัวกล้ามเนื้อเหมือนกันแล้วก็ขยับแบบนี้นะครับไล่จากด้านนอกเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็ไล่ทีละเส้นนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะครับแล้วก็ขึ้นไปเริ่มใหม่ข้างบนแบบนี้นี่แบบนี้เป็นวันให้แฟนนะใครที่มีแฟนมีคู่หรือว่ามีคนที่รักอยู่ก็ลองไปใช้ดูนะครับพอครบแล้วเรายืดยังไงเรายืดงี้ครับเอามือข้างนี้แหละจับไปที่นี่เสร็จแล้วใช้มือนะครับจับที่ศอกเขาแล้วมืออีกข้างจับที่ตัวสะบักเนาะแล้วก็บิดนะตัวอาจจะใช้ตัวเราเนี่ยมารับไปนิดนึงแล้วก็ดันสะบักพวกนี้มันจะยืดที่สะบักทางด้านในโอเคไหมครับยืดค้างไว้20วิทํา 3-5 เซตนะครับเสร็จแล้วอีกอันนึงที่ควรจะต้องยืดด้วยก็คือให้เอามือประสานท้ายทอยด้านหลังต้นคอตรงนี้นะแล้วเรานะครับยืดทางด้านนี้ปุ๊บดึงสะบักขึ้นนี่ดึงศอกเข้าหากันนะครับยืดบริเวณหน้าอกนะครับแล้วผ่อนให้รู้สึกพอตึงๆไม่เอาเจ็บนะครับแบบนี้ 3-5 รอบเหมือนกันนะครับเท่านี้อาการปวดตึงบ่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วใครที่มีแฟนอยู่เอาไปใช้เลยครับแชร์ไปด้วยนะ